่ครับพี่น้องครับนี่แปลงทดลองไก่ทองคำของเราครับซึ่งเป็นนาดำครับผมอุ้ยเป็นตาสอนครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องป้องฟ้ายที่เคารพรักครับผมหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากช่อง YouTube นะครับ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับยังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งเรื่องของการทำนานะครับต้อง Happy การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับผมนี่พาพี่พาน้องนะครับมาดูแปลงสาธิตนะครับหรือว่าแปลงทดลองอีก1แปลงของเรานะครับที่อยากสินำเสนอพอให้พี่น้องป้องไปนะครับเนาะนั่นก็คือแปลงไก่ทองคำ89นะครับพี่น้องครับซึ่งเป็นแปลงนะครับที่เฮาทําการทดลองนะครับในการดําเอาครับซึ่งการดําในที่นี้นะครับเราใช้รถดํานานะครับในการดําเอานะครับมีคําถามของพี่น้องป้องไปนะครับหลายๆท่านบอกว่าไก่ทองคํา89ของเรานั้นเนี่ยนอกจากหน้าวานนะครับที่นุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรเนี่ยทายทําให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งนะครับหลายๆแปลงแล้วเพิ่นบอกว่าเขาสายพันธุ์นี้เนี่ยสามารถที่จะทําเป็นนาดําได้ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นดําเครื่องแบบนี้หรือว่าดํามือนะครับเอาครับสําหรับท่านใดนะครับอยากสิเฮ็ดเป็นหน้าดํานะครับสําหรับไก่ทองคํา89นะครับก็สิมีการเตรียมแปลงที่มีความแตกต่างนะครับจากเขาสายพันธุ์อื่นนะครับนั่นก็คือนี่การเตรียมแปลงนั้นนี่ครับพี่น้องครับนี่เราจะต้องหว่านปุ๋ยรองพื้นก่อนนะครับจะใช้ปุ๋ยสูตรแตกรากแตกกอนะครับซึ่งนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมเกษตรกรเพื่อนเนี่ยใช้ปุ๋ยตราแมวเงินนะครับสูตร2244ครับพี่น้องครับหลังจากเฮาเฮ็ดเครือกเรียบร้อยแล้วนี่เฮาก็ทําการวานปุ๋ยร่องพื้นไว้นะครับเนื่องจากว่าเข่าสายพันธุ์นี่เป็นเข่ามีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นนะครับดังนั้นนี่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ปักดําแล้วเนี่ยครับเขาก็จะได้รับธาตุอาหารนะครับจากการที่เราหว่านปุ๋ยนะครับสูตรแตกรากแตกกอลงไปครับพี่น้องครับนี่เนาะส่วนเรื่องของต้นกล้าครับพี่น้องครับนี่ต้นกล้าเนาะนี่โดยวิธีการนะครับเฮาทําการพอกล้าเนาะนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ต้นกล้านั้นนี่เราจะทําการเพาะกล้านะครับในถาดนี่ให้กล้ามีอายุได้20วันครับพี่น้องครับเพราะถ้า20วันแล้วก็สามารถที่จะปักดําได้นะครับโดยการทําเทือกนะครับก่อนที่จะทําการปักดํานั้นนะครับผมเฮาก็ต้องเฮ็ดแปลงนะครับผมให้น้ําพอเป็นขี้เลสนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะใหญ่มีน้ําขังนะครับหรือว่าแห้งจนเกินไปนะครับผมนี่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมบ่ดีปานใดแต่ว่าขอให้มีน้ํานะครับสักเล็กน้อยเนาะแต่ว่าอย่าให้น้ำโฮงถ้าน้ำโฮงแบบนี้นะครับสิมีปัญหานะครับประการแรกนี่ก็คือข้าวมันจะลอยครับเข่าสิลอยเนาะคันชั่วน้ำหลายๆนี่เข่ามันก็สิลอยขึ้นนะครับประการที่2นี่ก็คือว่าคันมันเซน้ำยกสิมันสิเปื่อยครับต้นเข่ามันสิเปื่อยเนาะแล้วประการที่3ถ้ามีหอยเชอรี่นี่หอยเชอรี่มันสิอยู่กับน้ำนะครับมันก็จะมาเลียมันก็จะมากัดกินต้นข้าวเนาะดังนั้นหลังจากที่เฮาทําการปักดําเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่เฮาก็ต้องเป่งน้ําให้ออกทั้งเบิดเลยครับในลักษณะแบบนี้ให้แห้งแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาส่วนรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับสําหรับแปลงนี้เนาะไปพบกับเกษตรกรนะครับผู้ที่เพิ่นดูแลแปลงนี้นะครับเฮาไปกันเลยครับผมเอาครับตอนนี้นะครับมาพบกับเกษตรกรของเฮาได้เลยครับผมเอาครับผมสวัสดีครับผมคุณพี่ครับผมเอาในน้ำตัวนิดนึงครับผมสว่างครับสำหรับพิกัดนี่อยู่บ้านไหนครับอยู่กำลาไสครับอยู่อำเภอกำลาไสครับอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอยู่ในตัวเมืองไว้ตอนนี้อยู่ในตัวอำเภอครับแมนครับอยู่ในตัวอำเภอเลยเนาะครับเอาวันนี้อยากสิสอบถามเจ้านะครับว่านี่พื้นที่3ไร่หน้านี่พื้นที่เท่าไหร่นั่น7ไร่ครับ7ไร่ครับพี่น้องครับนี่ประมาณ7ไร่เนาะครับก่อนที่เจ้าสิมาดําไก่ทองคํา89นี่ก็เลยอยากสิสอบถามว่าเขาสายพันธุ์ใดที่เจ้าเพิ่งเอาออกไปเมื่อกี้ที่เก่าครับกข49เอาวันนี้อยากสิสอบถามไอ้ว่าข้อดีกับข้อเสียของกข49ที่เก่ามัน
มันอายุเง่ามัน120มื้อโอ้อายุเง่าอันตอส่วนชดอันนี้มีอายุสั้นกว่าแม่นสั้นกว่าแล้วปริมาณก็ได้ซ้ำๆกันครับดีบ่ดีหลายกว่าซี่เก่าเฮาเอาวันนี้เขาอายุสั้นมันมีหลายสายพันธุ์นำกันครับครับเป็นหยังอ้ายวางจังเลือกไก่ทองคำ89มันมีข้อดีคือว่ามันต้นเตี้ยเขาวรนไว้แล้วปริมาณก็ได้หลายมันหยังไหนเกาะมันอายุสั้นแล้วอายุสั้นครับคือ89มื้อแม่นครับหยังอีกกันมันครับไปผลผลิตหลายผลผลิตหลายครับคือตันขึ้นแม่นครับตันขึ้นตันเฮ็ดตันสองคุณแล้วครับครับย่างตำย่างตำครับแล้วก็มันดูแลง่ายทนหนาวทนหนาวครับทนแรงทนหนาวทนแรงมันก็ครับก็ต้องการใช้น้ำหลายเตี้ยดูแลรักษาง่ายต้นเตี้ยดูแลรักษาง่ายมันก็แม่นครับแม่นครับนี่ก็คือเหตุผลที่อ้ายวางนะครับผมได้ทำการใส่ข้าวพันธุ์นี่เนาะแม่นครับเอาบัดนี้ผมเลยสอบถามเจ้าว่าเจ้าคือบ่หวานเอาเจ้าคือดำเอาบ้านเฮามันมีบ่ดีบ่เสียก็คันบ้านเฮาได้ฉีดยาคาหญ้าครับมีหลายแนวอยู่ครับเสียครับมันก็บ่งามเขาว่าแตกกว่าดีสู่ดำบ่ได้สู่ดำบ่ได้ในความคิดเจ้าอันดอกว่าสู่ดำบ่ได้มันดอกหมูแล้วง่ายอันนี้ดำดำมือดำเครื่องดำรถครับดำโอ้ได้จานเลยครับพี่น้องครับนี่เบิ่งนะแถวงามครับปันยังครับให้พี่น้องป้องไปได้เบิ่งนะครับผมนี่นี่นะครับผมนี่ติดไว้3มื้อ4มื้อติดเลยนี่เนาะกันวันเฮาบ่ได้น้ําได้หยังมีหอยมีหยังก็อยากเอาให้ก็เปลืองเงินเปลืองหยังนี่เนาะครับนี่ๆนี่ๆผมสังเกตเห็นว่าบ่เปื่อยเลยนี่บ่เปื่อยครับบ่เปื่อยครับนี่ต้นเห็นบ่นี่ครับผมนี่เห็นบ่นี่ผมย้อนไปผมถึงกลางแล้วย้อนไปก็ตั้งโอ้หมายก็ว่านี่หมายถึงว่า3ทีนึงนี่กล้าทีเดียวนี่ครับไม่3ไปจะ3ครับแล้วเฮาก็ต้องเฮาก็ต้องตามนี้ไปครับที่สำคัญอีกอย่างนึงน้อยฟังนะครับคือเฮาได้ขายไว้มันได้ขายไว้ท่านเงินพร้อมครับมันราคาพร้อมเงินเงินอย่างเฮ็ดหน้าปีหน้ากินได้ขายมาหมื่นนึงก็เกือบ20,000เต็มที่อันนี้ขาย 3-4 หมื่นเอาไปครับตานึงนี่นี่นะครับโอ้ข้าวเดียว3เดือนข้าวเดียว 30,000 4 0,000 เขาเป็นราคาข้าวแล้วเงินครับเวลาประหยัดเวลาอีกเอาบัดนี้อยากสิสอบถามไปว่างว่าขั้นตอนต่อไปนี่คือหยังครับนี่คือเป็งน้ําลงครับเป็งน้ําของเฮาเกลี่ยแล้วเอาปุ๋ยหว่านอ้อยอ้อยมันสึกแตกกว่าจักมือครับหว่านปุ๋ยเด่นปกติเพิ่นให้หว่าน15มื้อหว่านปุ๋ยรอบแรกครับครับเปลี่ยนเครื่องว่า2ขั้นเดียวเลยครับแต่ว่าอันนี้ดํานี่คือหมายถึงว่าเฮาลัดขั้นตอนนิดนึงเนาะครับพอจะได้ประมาณ7มื้อแล้วครับเฮาน้ําเขาแล้วก็หว่านปุ๋ยเลยปุ๋ยเลยครับแม่นหว่านปุ๋ยลงปุ๋ยเลยแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงคือเรื่องของหญ้าบ่มีปัญหาบ่มีครับหญ้าบ่มีแล้วครับถ้าดําเอาวันแม่นครับหญ้าบ่มีปัญหาหญ้าครับน้ําขาหญ้าเขาดีเท่ากันสิบ่เกิดขอบคุณเขายังบ่เกิดอ้าวนั่นครับพี่น้องครับนี่เนาะจากปากของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็คืออ้ายวางของเฮาเนาะเอาส่วนรายละเอียดต่างๆสิเป็นจังได๋นะครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานนะครับก็สิมาติดตามนะครับอีกเรื่อยๆก็แล้วกันไอ้วางเนาะเพื่อสิเบิ่งพัฒนาการนะครับความคืบหน้าว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับนาดำของไก่ทองคำ89ของเรานะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณนะครับไอ้วางเป็นยังสูงเดียวครับผมครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัชเกษตรพร้อมทีมงานขอลาผ้าจากพี่น้องพงไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพี่น้องครับคักบ่เฮาเนี่ยสำหรับไก่ทองคำ89นาดำของเราครับผม